ลูกสาวบุญธรรมของบุ๋มปนัดดาถึงกับตกใจค่ะบุ๋มเผยภาพเมื่อลูกสาวบุญธรรมส่งภาพอัลตราซาวด์มาให้ก่อนจะได้รู้ความจริงค่ะเรียกได้ว่าตกอกตกใจกันทีเดียวละค่ะแบบแรกลูกท้องหรอบุ๋มบอกทั้งที่ตอนส่งลูกที่เอ่ยถึงเนี่ยน่าจะเป็นบุตรบุญธรรมสาวบุ๋มเองส่งเสียเลี้ยงดูก็บอกชัดวันนี้เรียนทำอันเตอร์ซาวค่ะแหมงานนี้บุ๋มเองเนี่ยแคปภาพพร้อมสนทนาในการเขียนข้อความกำกับเมื่อลูกส่งภาพอันเตอร์ซาวมาแว็บแรกลูกท้องที่ไหนได้พออ่านอีกทีอ๋อเรียนทำอันเตอร์ซาวโล่งอกแม่งานนี้แฟนๆเองเนี่ยแอบลุ้นตาคุณแม่ไปด้วยละค่ะขณะเดียวกันก็มีอีกรายหนึ่งสอบถามคุณแม่บุ๋มคะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงๆคุณแม่จะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นมาเป็นจริงเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีมากจริงๆนะกับวัยที่อยากรู้อยากลองและคนที่ไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าถูกข่มขืนแล้วก็ถูกผู้ชายหลอกลวงก็มีเยอะให้แนวคิดแนวมุมมองความคิดต่างๆอยากจะได้จากแม่บุ๋มเพราะว่ามีลูกสาวเหมือนกันบุ๋มเองก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เคยคิดและคุยกับลูกเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้บอกแม่ทันทีดีกว่ารอแก้ปัญหาที่หลังแม้กระทั่งจะมีแฟนแล้วมีอะไรกับแฟนก็สามารถเล่าให้แม่ฟังได้จะได้สอนเรื่องวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องหรือจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกและเอาความจริงมาคุยกันจากคำตอบดังกล่าวนะคะนอกจากจะมีผู้ส่งแล้วยังมีรายหนึ่งที่ว่าฉันจะต้องเป็นแม่แบบคุณบุ๋มยกย่องค่ะตะกะดีมากๆแหมเรียกได้ว่าน่าชื่นชมจริงๆละค่ะ